สวัสดีทุกคนนะคะสำหรับทุกคนที่มาดูช่องเราอยู่บ่อยๆแล้วก็สำหรับทุกคนที่เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะคะป้าโอ๊ตอยู่ที่อเมริกานะคะป้าโอ๊ตมีประสบการณ์ตอนที่เป็นวัยรุ่นนะแล้วก็ใช้บริการรถเมย์นะคะรถประจำทางขสมกกรุงเทพมหานครแล้วก็มีเป็นรถเมย์ท้องถิ่นตอนที่อยู่ปทุมธานีมาเล่าให้ฟังพร้อมกับคำแนะนำนะคะนั่นคือเราจะรับมือโรคจิตอย่างไรเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมเราเป็นวัยรุ่นด้วยนะคะโรคจิตเนี่ยนะก็คือโรคจิตผู้ชายนะคะแล้วโปจะบอกว่าใครที่มีความคิดว่าหนูไม่สวยหนูไม่ต้องกลัวหนูประมาทนะคะคนถ้าเขาเป็นโรคจิตอ่ะเขาไม่สนใจหรอกว่าสวยหรือไม่สวยนะอ่ะมาเล่ากันเล่าเรื่องราวที่โบเจอก่อนนะก็มีหลายครั้งเหมือนกันนะแต่ว่าเอาที่โบจำได้แล้วกันไม่รู้อะไรก่อนหลังไม่รู้นะก็มีขึ้นรถเมล์แล้วรถเมล์ก็แน่นเอียดเลยนะโบต้องเดินทางหลายทอดเพื่อจะไปเรียนนะคะตอนนั้นก็อยู่มหาวิทยาลัยแล้วนะแล้วมันก็แน่นเป็นปลากระป๋องเลยเหมือนกับที่มีผู้ใหญ่หลายๆท่านพูดเอาไว้วดเคยดูในช่องทีวีตอนที่อยู่ไทยบอกว่าเบียดกันจนจะเป็นผัวเมียกันนะมันแน่นขนาดนั้นจริงๆบิดตัวไม่ได้เลยอ่ะก็จะมีโรคจิตนะคะผู้ชายโรคจิตแฝงอยู่ในนั้นด้วยก็จะพยายามหันหน้าประกบกับเรานะคะคือหน้าฮีก็ลอยหน้าลอยตาธรรมดาแต่ว่าส่วนร่างกายของฮีพยายามจะมาชนเราให้ได้อะแล้วเราก็ต้องแบบป้องกันใช่ไหมโป๊ตก็มันขยับไม่ได้อ่ะวิธีที่โป๊ตจะทำได้ก็คือเรามีหนังสือมีกระเป๋านี่แหละก็บังเอาไว้อ่ะนะแต่ว่าโดยตัวเรามันขยับไม่ค่อยได้อ่ะนะโป๊ตก็ตรงนั้นมันหนีไปไหนไม่ได้เลยก็พยายามภาวนาว่าเออขอให้รถอ่ะมันลงทางด่วนเร็วๆเพราะว่ามันลงทางด่วนแล้วเนี่ยจะมีคนลงเยอะไงอันนั้นก็คือทำอะไรไม่ได้นะคะกรณีนั้นแต่โอ๊ตเคยอ่านคุณแม่ท่านหนึ่งเขาแนะนำลูกสาวนะคะขึ้นรถเมล์เนี่ยเขาให้ลูกสาวพกเข็มกลัดค่ะเข็มกลัดแล้วก็ให้ถือติดมือไว้หรืออย่างถ้าเกิดว่าเราอย่างเราเรียนพาณิชย์เราจะมีเข็มกลัดที่เสื้อหรือถ้าเป็นโรงเรียนไหนที่มีเข็มกลัดที่เสื้อให้ถือไว้ในมือถ้าเจอพวกนั้นเนี่ยจัดการเลยแล้วถือไว้ต่ำๆเพราะว่าข้างบนมันคงไม่คือข้างบนน่ะเขาจะไม่ได้ทำอะไรให้เราเห็นประเจิดประเจ้อแต่ข้างล่างอ่ะเบื้องล่างอ่ะนั่นแหละจิ้มไปเลยค่ะจิ้มไปเลยแล้วก็เป็นในสถานการณ์ที่รถเมย์ปกติไม่แน่นเลยนะคะแต่ว่าคนที่เขานั่งข้างๆเราเนี่ยคือเราขึ้นที่หลังของโบ๊ทคือโบ๊ทขึ้นมาที่หลังแล้วมันมีที่นั่งว่างตรงนั้นไงแล้วใครจะไปรู้ว่าใครจะเป็นโรคจิตหรือไม่จิตใช่ไหมโบ๊ทก็ไปนั่งพอนั่งเราก็นั่งเราธรรมดาก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันมีลมร้อนๆมาปัดมากระทบที่ต้นคอเราเนี่ยเราก็หันไปดูพอหันไปดูก็นั่งแบบเหมือนนั่งหลับอ่ะเราก็เออไม่สนใจก็นั่งของเราเพลินๆไปอีกแล้วตอนนั้นน่ะโปรดกลัวไงแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรก็แค่แบบนึกในใจว่าเอ๊ะเราจะย้ายที่นั่งดีไหมหรือเราจะลุกยืนดีเพราะอย่างถ้ามันไม่มีที่ย้ายเราก็ย้ายไปนั่งไม่ได้เราต้องลุกยืนใช่ป่ะสุดท้ายแล้วอ่ะพวกก็ไม่ได้ทำอะไรก็แบบได้แต่อดทนจนถึงป้ายรถเมล์เราก็ทนอยู่พักนึงอะนะนั่นก็มันดีอันนี้เหตุนี้ไม่ดีเลยนะคะเราอย่าอดทนนะคะเดี๋ยวพวกจะแนะนำให้โดยรวมๆแล้วเนี่ยว่าจะทำยังไงดีนะแล้วก็อีกอันนึงคือผู้ชายสูงอายุคราวคุณปู่เลยนะไม่ใช่คุณพ่อนะก็นั่งรถเมล์เขาก็ขึ้นเราก็ขึ้นมาเราก็นั่งปุ๊บแล้วเราก็มีถุงถึงเลยของเรามันก็วางอยู่บนขาเราอะมีหนังสือมีถุงมีกระเป๋าแล้วสักพักหนึ่งคือคุณตาคุณปู่เนี่ยเขาก็นั่งหลับอยู่นะ
เราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะนี่ทำไมขาแล้วมันอุ่นๆวะดีนะไม่ได้ใส่แบบกางเกงขาสั้นหรือกระโปรงสั้นนะเป็นกางเกงขายาวนี่แหละแต่มันมีความรู้สึกถึงความอุ่นที่ต้นขาเราพอเรารู้สึกเราก็เอากระเป๋าเอาถุงอะเปิดดูมือของคุณตาคุณปู่มาวางอยู่บนขาค่ะโอ้โหป้าโอ๊ตน่ากลัวมากเลยอ่ะก็แบบว่าปลุกเลยป้าก็ปลุกเขาเลยว่าเอ้ยทำไมมาวางบนนี้แล้วเขาก็แบบขอโทษหนูไม่ได้ตั้งใจแบบตาหลับอะไรอย่างนี้ประมาณเนี้ยไม่ไหวนะคะไม่ไหวแล้วก็อีกอันนึงที่เจอมาก็คือผู้ชายทำเป็นนั่งหลับแล้วก็มาซบเราไงแล้วก็แบบเราโป๊ดผักหัวออกเลยนะโป๊ดจับหัวผักเลยแล้วก็เป็นอีกครั้งที่สองก็ผักเลยอ่ะพอครั้งที่สามนี่แบบโป๊ดลุกเลยว่าไม่นั่งด้วยแล้วยอมยืน เออก็เจอมาแบบนี้นะคะทีนี้มีครั้งหนึ่งไม่ได้เจอของตัวเองโป๊ดนั่งอยู่ในรถอันนี้เป็นในรถประจำทางท้องถิ่นคนก็ไม่แน่นเลยแล้วก็เป็นนักศึกษาใส่ชุดนักศึกษาแหละว่ามีน้องที่เขาอยู่ม.ปลายเขาน่าจะเด็กกว่าแหละเขาใส่ชุดม.ปลายเขาเรียนพาณิชย์ไงปุ๊กก็ได้นั่งแล้วน้องเขายืนอยู่แล้วก็มันมีผู้ชายอ่ะรถไม่ได้แน่นเลยนะผู้ชายไปยืนแบบยืนเบียดน้องแบบเบียดติดเลยอ่ะปุ๊กก็ดูแล้วดูท่าแล้วเอ้ยมันไม่ใช่แล้วว่ะแล้วมันมีโรคจิตประมาณว่าชอบเอาไอ้จู๋อ่ะไปถูไถไงมันมีพวกนั้นน่ะเออปุ๊กก็เห็นแล้วว่าแบบไอ้นี่ไม่ใช่ละปุ๊กก็เลยลุกขึ้นยืนเลยแล้วเสร็จผู้ชายอ่ะไอ้โรคจิตอ่ะมันจะมานั่งไว้ปุ๊กก็บอกว่าไม่ให้นั่งนั่นให้น้องผู้หญิงอ่ะมานั่งพอน้องผู้หญิงเขามานั่งเสร็จรถก็จอดป้ายใช่ป่ะไอ้ผู้ชายโรคจิตก็เดินลงจากรถไปเลย ก็เพราะว่าจะมาแนะนำว่านะคะน้องๆสาวๆวัยรุ่นทุกคนนะคะที่ใช้บริการรถประจำทางรถเมย์นะคะถ้าเจอพวกโรคจิตแบบนี้อย่างพวกอย่างเป่าลมที่คอมาจับหรือไม่ว่าจะอะไรก็ตามถ้าแบบดูท่าแล้วเป็นโรคจิตเนี่ยให้น้องโวยวายเลยค่ะให้โวยวายไปเลยแล้วเดี๋ยวมันลงมันอายมันลงไปเองแหละโวยวายให้คนอื่นเขารู้หรือไม่ก็เรียกให้คนช่วยว่าเอ้ยเนี่ยคนเนี้ยโรคจิตเนี่ยมาเป่าคอหนูหรือมาจับตัวหนูอะไรก็ว่าไปเนาะไม่ต้องอายนะคะแต่ตอนที่ป้าโอ๊ตยังเด็กอ่ะป้าโอ๊ตกลัวคือในใจมันกลัวด้วยแล้วก็ไม่กล้าโวยวายด้วยไงก็เลยไม่ได้ทำอะไรก็ได้แค่อดทนเอาล่ะก็มาเล่าสู่กันฟังเท่านี้นะคะแล้วสำหรับเพื่อนๆที่รุ่นราวคราวเดียวกับโฮสต์เนี่ยหรือพี่ๆนะคะหรือทุกคนที่มีประสบการณ์เจอโรคจิตมานะตอนที่คุณยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะคะเอามาเล่าสู่กันฟังว่าเป็นยังไงแล้วคุณมีวิธีแก้ไขยังไงนะคะวันนี้ก็ขอลาไปเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย